สวัสดีครับตามใจพิมพ์ครับวันนี้ตามใจพิมพ์ก็จะพาทุกคนนะครับผมมากินนะครับผมบ้านหลานนะครับผมมากินสเต็กนะครับผมอกไก่พริกไทยดำนะครับผมหลานก็จะกินแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมนี่วันนี้วันหยุดหลานนะครับแล้วก็นี่คือโป๊ะนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าทุกคนรู้จักกันน้องคือโป๊ะนี่เป็นปลาทอดปลาเส้นมันก็สามเป็นชิ้นๆเนาะนี่อกไก่พริกไทยดำจะมาดูว่าอร่อยยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะก่อนอื่นเลยลาดซอสก่อนดูซะก่อนน่ากินมากน่ากินนี่อุปกรณ์พร้อมอ่ะเอาเรียกก่อนโอเคอยากเข้าใจผิดนะว่าผมกินอะไรนุ่มกรอบอร่อยลงตัวดีโคตรดีโคตรอันตรายครับผมดูสิตั้งใจพาลูกมากินเต็กลูกกับกินเบอร์เกอร์สบายมันก็อิตาลีนะครับสวยมากขอลองชิมกุ๊บกุ๊บเปิดนะครับเอาไว้ลูกสุดยอดเลยนะติ๊กถ้าเคยผ่านมาสตูลก็ร้านชื่อร้านวินชาติดังนะครับผมเปิดทุกวันช่วงเย็นเนาะแวะทำมันกันไม่บางคนก็เกิดโอเคเอาจบก่อนแล้วกันน้ำมันนี่อ่ะนั่นๆๆเดี๋ยวชิปนี่ยาวแต่ว่ามันได้ยิ่งยาวยิ่งดีนี่ก็ได้ทำคลิปกับใช้ไฟมากครับเขาติดมั่งต้องระวังระวังกินก่อนนะก่อนแล้วก็กิ
ินแบบเกลือมากกว่าอร่อยในตัวที่ก็ประมาณยาวที่สุดได้ไอ้สิ่งนั้นไม่ติดนี่พอแล้วจนแม้ก็เปิดเพลงเพราะเปิดเพลงแบบจะหมดสักก่อนเนาะ